เมื่อวานลุงมาจากไหนแล้วเห็นนะมาจากทวีทองทวีทองครับพอลงสะพานมาคือเจอเขาครับเจอเขาเอารถอ่ะดันมอไซค์มันขวางอยู่ดันไงก็ดันไม่ขึ้นใช่ไหมครับผมก็บอกเฮ้ยจะดันขึ้นได้ไงรถมันอยู่ข้างล่างนะมันถอยแล้วก็ดันขึ้นไม่ขึ้นผมบอกว่ารถมันอยู่ข้างล่างรถชนคนนะมันจะดันไงผมก็มองหาคนนี้เอ้ยคนทำไมไปไหนวะคนนี้เลยครับมันก็ถอยมันจะโยกหนีผมก็กลัวเขาชนกลัวหักออกแล้วมอไซค์หลายคันอยู่เขาก็พากันรถยนต์รถอะไรเขาก็ขวางกันเต็มตอนนั้นเขาได้พูดอะไรไหมไม่พูดเลยมิได้จะหนีอย่างเดียวจะหนีอย่างเดียวเลยก็เลยช่วยกันขวางอย่างพวกวินหลายคนอยู่ว่ารถกับรถกระบะเขาขวางกันไปเขาก็พากันไปดึงมันไปมันก็ไม่ยอมลงรถเลยอยู่อย่างนั้นเลยไม่ยอมเมาเขาได้พูดอะไรไหมไม่พูดอะไรเลยกินลงกินเหล้าโอ้ยเมามากเมามากเลยรถใครเอ่ยผมออกใครออกกันไปเขาเมาหน้าดูเลยเมื่อวานเนี่ยไม่พูดอะไรเนี่ยคนนี้ก็ไปดูกันเต็มเลยผมกลัวเขาชนผมได้รีบลงเลยเพราะว่าเมามากอ่ะมันจะหนีอย่างเดียวอ่ะเมื่อวานเนี่ยอันตรายอันตรายมากเลยว่ะเมื่อวานตามไปดูที่กระแดมครับตามครับแล้วพอไปถึงเขายังไงตอนแรกเขายอมลงมาจากรถไหมไม่ยอมเลยครับเพราะตอนแรกก็ได้แจ้งมาในไลน์ผมว่าเห็นว่าเขาหนีมาทางใบพัดบางบ่อก็เลยวิ่งอ้อมไปอีกทางนึงเพื่อจะไปดักทางเขาแต่พอมาเจออีกทีนึงเขาโดนประชาชนล้อมไปหมดแล้วรถไปไม่ได้คนเยอะจะสิบกว่าคนนะครับแล้วสภาพเขาเป็นไงตอนแรกยอมลงจากรถไหมไม่ยอมครับเขาพูดอะไรไหมครับได้ถามได้คุยอะไรกับเขาก็พูดอย่างเดียวว่าแบบอะไรมันบึมพำอ่ะมันฟังไม่รู้เรื่องก็ตอนแรกเขาจะลงมาแต่ว่าบอกให้เขาอยู่ในรถไว้เพราะว่าวินเยอะเพราะว่าเขาไปชนวินมาด้วยต้องกลัวจะโดนประชาทันอะไรประมาณนี้ก็เลยให้รอตำรวจมาก็เลยให้รออยู่ในรถก่อนประมาณนั้นใช่แล้วแต่คือก็มีอาการมึนเมาอยู่จากที่เห็นครับ